พระธรรมคำสอนหัวข้อปัจฉิมโอวาทสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดจากพระธรรมคำสอนนี้เห็นได้ว่าเน้นที่คำว่าไม่ประมาทและคำว่ายังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมคำว่าไม่ประมาทมองอีกมุมหนึ่งคือการมีสติการรู้สึกตัวการจะทำสิ่งใดนั้นให้รู้สึกตัวให้รู้ตั้งแต่ในใจว่าเราจะทำอะไรเรารู้สึกตัวว่าเราจะลงมือทำอะไรคิดอะไรทำอะไรนั่นเองให้คิดก่อนจะทำนั่นเองให้รู้ตัวก่อนจะทำนั่นเองรู้สึกตัวก่อนจะทำนั่นเองแล้วสิ่งที่จะทำลงไปควรที่จะต้องเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะต้องเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและประโยชน์ผู้อื่นเพราะคนเราไม่ได้อยู่ได้ตัวคนเดียวเราอยู่ในสังคมเรามีผู้อื่นด้วยอย่างในคำสอนก็จะมีเรื่องทิศ6ก็เป็นเรื่องสังคมเพราะฉะนั้นสำคัญคือให้มีสติไม่ประมาทและให้รู้ว่าเราทำแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นก็คือคนในสังคมนั่นเองยกตัวอย่างอย่างเช่นการจะพูดสิ่งใดให้เป็นไปตามหลักพุทธศาสนาก็คือต้องพูดแล้วเป็นความจริงแล้วเป็นประโยชน์แล้วเหมาะสมกับสถานการณ์บุคคลและเวลาสาธุสาธุ